ไงบ้างครับจัดแสงแบบไม่จัดแสงใช้แสงธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาดูน้ำหอมนะครับจากน้ำหอมแบรนด์เพื่อนอีกทีนะครับนั่นก็คือพายเพอร์ฟูมอีกแล้วนะครับก็ออกมา2ตัวครับในขวดที่ดำดุดันมากๆแล้วก็สวยงามนะครับตามสไตล์น้ำหอมอินดี้นิชๆแบบนี้นะครับก็ขวดเนี่ยจะเป็นขวดธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ฝาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวสเปรย์ที่ค่อนข้างยาวเนาะการฉีดสเปรย์ไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับว่าจะฟุ้งประมาณนี้ก็จะมี2กลิ่นนะครับนั่นก็คือ Monsieur Eau Blanc นะครับหรือว่าชายในชุดขาวนะครับแล้วก็อีกกลิ่นนึงก็คือ Mysterious Night นะครับค่ำคืนอันแสนจะลึกลับนั่นเองนะครับกลิ่นแรกนะครับ Monsieur Eau Blanc เนี่ยกลิ่นจะเป็นคอนเซ็ปที่ให้ความรู้สึกสะอาดนะครับกลิ่นนี้จะเน้นเรื่องของ Ambroxan เป็นหลักนะคือโดมตรงเนี้ยได้กลิ่นแอมบอกซานค่อนข้างแรงเลยนะครับมีเลมอนนะครับเป็นท็อปโน้ตนะครับเบอร์กามอตพลัมแล้วก็พายแอปเปิลนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นออเรนจ์บลอสซัมทีนะครับหรือว่าชานั่นเองนะครับแจสมินนะครับโรสลิลลี่ออฟเดอะวัลเลย์นะครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยเขาจะมีซีวีดแองเบอร์กรีแล้วก็มัสนะครับก็กลิ่นเปิดเนี่ยถ้าฉีดจี้ๆอย่างนี้นะคือแอมบอกซานจะแรงมากนะครับแต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแอมบร็อกซานจะค่อนข้างเบาลงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความหวานสมูทนะคือลักษณะกลิ่นจะคล้ายๆกับจีวงชีพไฮนีโอเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาจะแบบมีความหวานระเรื่อมากกว่านะครับแล้วก็จะมีกลิ่นซิตรัสที่แบบมีน้ำเยอะๆคล้ายๆกับเอาเลมอนเอามะกรูดไปแช่น้ำอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีความขมไม่มีความขมนะออกเขียวเบาๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเบสโน้ตที่เป็นซีวีดใช่ไหมเบสโน้ตที่เป็นซีวีดแล้วก็จะมียังไงดีคือกลิ่นเขากลมจนกระทั่งแยกกลิ่นยากเหมือนกันนะพูดถึงนะแล้วก็เอาจริงๆคือกลิ่นเนี่ยดูเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นนะครับมีความดอกไม้นะเป็นดอกไม้ลักษณะเหมือนดอกไม้ขาวๆรวมๆนะครับมีกุหลาบแทรกเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยคือกลิ่นออเรนจ์บลอสซัมผมได้กลิ่นออเรนจ์บลอสซัมคือเด่นมากอะมันอาจจะไปเสริมกับพวกเลมอนด้วยมั้งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าออเรนจ์บลอสซัมเนี่ยมันค่อนข้างจะเด่นเนาะแล้วก็มีมัสที่คล้ายๆกับเป็นไวท์มัสนะครับก็ไม่ได้เป็นมัสที่ออกสาบนะดีมากๆเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือเปิดออกมานี่จะค่อนข้างมีความเย็นนะครับแล้วกลิ่นกระจายตัวค่อนข้างไกลด้วยคือแบบหน้าบ้านยันหลังบ้านได้กลิ่นเลยอ่ะคือไกลมากๆนะครับฉีดประมาณ2สเปรย์ก็พอนะจริงๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าเราจะให้ความรู้สึกเหมือนกับกลิ่นแล้วอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นอ่ะคือในช่วงแรกๆนะคือถ้าฉีดปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับคือฉีดแบบผมน่าจะฉีดประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาใสแล้วก็เหมือนไม่ได้กลิ่นนะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นของเขาจะเริ่มค่อนข้างออกมาเรื่อยๆแล้วก็ออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ฉุนเลยตัวนี้จะบอกว่าทำดีกว่าชาริสมาอีกคือชาริสมาเนี่ยเย็นจริงสดชื่นจริงนะครับแต่ว่าบางครั้งแอบฉุนนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมงเซอร์องบล็องเนี่ยไม่ฉุนเลยนะครับถือเป็นความดีงามอีกอย่างหนึ่งนะครับลักษณะขวดก็ฝาก็ฝาเดิมเนาะฝาเดิมอะไรแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับขวดนี้ค่อนข้างเวอร์ซาไทล์มากๆนะครับก็คือใช้งานแบบในร่มกลางแจ้งอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับกลิ่นค่อนข้างให้ความเย็นให้ความหวานสดชื่นแล้วก็มีเสน่ห์นะครับกลิ่นนี้แต่ว่าเขาจะสู้ตัวชาริสมาไม่ได้นะถ้าเกิดต้องออกแดดจับจริงๆเลยชาริสมาดีกว่านะครับตัวนี้จะออกแนวว่าแดดออกได้นะแต่ว่าไม่ออกบ่อยไม่ออกจัดอะไรประมาณนี้นะครับคือใช้แบบอากาศแบบประมาณนี้ประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยโอเคเลยพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยครับคือไม่ร้อนมากนะครับค่อนข้างมีแดดอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่50 ml 1,150 บาทไม่รู้พูดไปหรือยังเนอะแล้วก็กลิ่นเซเบิลแล้วเนี่ยจะเป็นมัสใสๆนะเป็นลักษณะของกลิ่นมัสนวลๆบวกกับกลิ่นหอมๆหวานๆอโรมาแบบกึ่งๆวานิลาแล้วก็มีความเย็นซ่าๆนิดๆ นะครับแต่ไม่ยูคาลิปตัสเหมือนตัวแรกนะคือไม่ยูคาลิปตัสเหมือนตัวแบบชาริสมาอย่างตัวโซฟิสติเคทอะไรประมาณนี้จะไม่ขนาดนั้นนะครับคือทำออกมาได้ละมุนแล้วก็กลมๆมากกว่านะครับแยกออกค่อนข้างยากเหมือนกันกลิ่นค่อนข้างจะเบนได้กลมเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับมงเซียร์อองบล็องหรือเมอร์เซียร์อองบล็องนะครับชายในชุดขาวครับจากพายเพอร์ฟูมถัดมานะครับก็จะเป็นกลิ่นที่ให้คอนเซปต์ที่เหมือนกับค่ำคืนอันแสนลึกลับนะครับ Mysterious Night นะครับ Mysterious Night นี่ก็ขวดเหมือนกับมงเซียร์อองบล็องเลยก็คือเหมือนกันนะเมอร์เซียร์อองบล็องกับตัว Mysterious Night นะคือมันกับปั๊มเดียวกันเลยแล้วก็
ใช้แบบสติกเกอร์แปะเอาไว้เนาะกลิ่นของเขาตรงสเปรย์เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับกลิ่นวานิลานวลๆแล้วก็มีความแบบอวกาศนิดๆคล้ายๆกับมิลเกอร์เอเลียนอะประมาณนั้นอะคือเป็นกลิ่นนวลๆแล้วก็จะมีโน้ตที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีไวบ์ของ Black Phantom ของ Killian ด้วยนะนิดนึงนะครับตัวนี้นะก็เรามาดูที่โน้ตก่อนดีกว่าท็อปโน้ตนะครับเป็นซัฟฟรอนนะครับแล้วก็ฮันนี่ซัคเคิลนะครับแล้วก็ไวมินหรือว่ามิ้นป่านะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นแบล็คเพปเปอร์นะครับพายแอปเปิลอีกแล้วนะครับมิมโมซ่านะครับแล้วก็ไวส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นทองคาบีนะครับแซนเดอร์วูดเวอร์จิเนียซีดาวูดแล้วก็ซิลเวตนะครับและโอลิบานัมครับกลิ่นนี้เนี่ยถ้าดมแบบเปิดปุ๊บฉีดปั๊บอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดมจ่อๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับกลิ่นหวานๆวานิลานวลๆมีความแบบพลาสติกบางๆนะครับมีความยางๆนิดๆนะควันๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าดมแบบดีๆนะคือแบบบางขณะเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยไอสเปรย์เขาจะได้กลิ่นซัฟฟรอนค่อนข้างชัดเจนคือเป็นซัฟฟรอนที่กลิ่นคล้ายๆกับตัวแบล็คซัฟฟรอนของไบเรโดอ่ะคือถ้าใครเคยดมแบล็คซัฟฟรอนไบเรโดอ่ะจะรู้ว่ากลิ่นซัฟฟรอนประมาณนั้นอ่ะเออแล้วก็มีความหวานๆนวลๆมีกลิ่นที่มีความแบบแอบอมเขียวซ่าๆนะครับของดอกมิโมซ่ามิโมซ่าคือดอกมายาราบนะครับก็เป็นพืชวงมายาราบนะครับลักษณะกลิ่นเนี่ยมันจินตนาการไม่ออกก็ให้จินตนาการเหมือนกับคาโมไมล์ผสมกับดอกอะไรนะเหมือนคาโมไมล์ผสมกับดอกเดซี่ประมาณเนี้ยครับแต่เดซี่ก็จะออกเขียวๆนะออกเขียวๆไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้เขียวขนาดนั้นนะครับมิโมซ่าก็จะเป็นอะไรซ่าๆเหมือนกับชื่อนิดนึงอ่ะนะครับแล้วก็ซิลเวตค่อนข้างชัดนะครับกลิ่นที่ผิวเนี่ยจะเป็นยางๆแล้วก็ให้ความรู้สึกควันๆนิดนึงนะครับเป็นโอลิบานัมนะแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มีความหวานลึกลับซับซ้อนกลิ่นแยกออกได้ง่ายกว่าตัวแรกก็คือแยกออกได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเมอร์ซิเออร์องบลองอ่ะแต่ว่าเป็นการแยกออกแบบแข่งกันออกมานะแข่งกันออกมาแล้วก็มารวมเป็นกลิ่นกลมๆนะครับพอกลิ่นเซเบิลแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะของกลิ่นหวานแอบเย็นของมิ้นป่านะครับคือหวานและแอบเย็นเนาะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเวลาออกแดดเนี่ยก็จะให้กลิ่นที่แบบหวานอ่ะมันหวานน้ำออกมาเลยหวานพลาสติกนิดนึงให้ความรู้สึกทันสมัยด้วยนะครับลึกลับด้วยทันสมัยด้วยแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มีความแอบเย็นแบบแอบเย็นเย็นเย็นแบบพูดดีเออไม่รู้จะพูดยังไงประมาณนั้นอ่ะนะครับแล้วก็กลิ่นผิวน่าจะเป็นกลิ่นกำยานอุ่นๆนิดนึงด้วยนะอุ่นๆเหมือนมีแอมเบอร์แต่ไม่ใช่อ่ะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับทองคาบีนมีกลิ่นแอบเมาๆนิดนึงอะไรประมาณนี้คือค่อนข้างน่าสนใจครับเป็นกลิ่นที่มีความแบบละมุนนะผมว่าละมุนแล้วก็ใช้งานง่ายอีกอย่างนึงตัวกลิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีความแบบแหลมรุนแรงถึงขนาดว่าดึงดูดมากๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่การกระจายตัวเขาไกลไงพอไกลปุ๊บแล้วกลิ่นมันเป็นโทนแบบโทนกลมๆโทนเบลนด์นวลๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์น่าค้นหามากกว่าการที่แบบกลิ่นจะหวานแต่ว่าไกลแล้วก็แยงจมูกอะไรประมาณนี้นะผมว่านะก็เป็นข้อดีของกลิ่นนี้เหมือนกันที่ทำออกมาได้แบบไม่ได้แยงจมูกอ่ะแล้วก็ดมค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Mysterious Night นะครับก็ราคาเดียวกันเลยนะครับ50 ml 1,150 บาทนะก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ก็จะแนบไว้ใต้คลิปนะครับของShopee เขาก็มีนะร้านชื่อ Pie Perfume นะครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้เลยนะครับก็ทางร้านเนี่ยจะมีขายเป็นตัวแบบทดลองด้วยนะเป็นหลอดเล็กๆนะครับ2 ml ประมาณนี้มั้งประมาณนั้นน่ะก็ซื้อมาลองก่อนได้ครับก่อนที่จะลองใช้นะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้น้ำหอมที่มีความทนทานนะคือ2กลิ่นเนี่ยมันติดทั้งวันอยู่แล้วนะครับเป็นกิตติศัพท์ล่ำลือมากสำหรับแบรนด์นี้นะครับก็คือว่าตั้งแต่ตัวชาริสมากับโซฟิสติเคทแล้วคือมันทนขนาดว่าคือฉีดทั้งวันแล้วกลิ่นยังติดอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัวเมอร์ซิโอบล็องเนี่ยก็คือจะค่อนข้างมีความแบบหลบในนิดนึงอ่ะคือกลิ่นประมาณ3ชั่วโมงปุ๊บมันจะออกเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยออกหวานแล้วมันจะออกไม้ไม้แล้วครับก็กลิ่นก็จะโทนเบาลงนะครับซึ่งจะต่างกับชาริสมากับโซฟิสติเคทซึ่งจะเป็นกลิ่นที่สเตเบิลตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่แตกต่างกันนะครับก็ลองพิจารณากันดูแต่ผมมองว่าถ้าจะได้กลิ่นที่ดูแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะครับดูสุภาพขึ้นมาหน่อยนึงดูภูมิฐานหน่อยเนี่ย2กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความเรียกว่ายังไงเรียกว่าเป็นความสุขุมที่มากกว่า
นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องเขาก่อนดีกว่าไม่แน่ใจว่าเปิดกล่องให้ดูยังน่าจะยังเนาะกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนิดนึงก็คือจะมีคำบรรยายเนาะคำบรรยายว่ากล่องมีอินสไปเรชันมาจากอะไรนะครับแล้วก็มีโน้ตตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปตามหาเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะประติกเลยมันมองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยครับมันก็กล่องจะประมาณนี้มีคำบรรยายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโน้ตตรงนี้นะครับสามารถสแกน QR code ดูข้อมูลได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นทั้ง2กล่องเลยนะครับอันนี้ก็ของตัวอะไรแหละ Mysterious Night ก็ประมาณนี้นะครับมีโน้ตอยู่ตรงนี้คำบรรยายก็อยู่หลังกล่องเหมือนกันนะครับก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะมีซับตรงนี้ด้วยนะครับจะมีซับตรงนี้ด้วยซึ่งเอาไว้ล็อกไอ้ตัวเนี่ยล็อกเจ้าตัวขวดเอาไว้กับกล่องเนาะข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ปรับปรุงนิดนึงก็คือขวดสเปรย์เนี่ยจับไม่ได้เลยมันไม่ติดเลยนะครับคือมันพอดีแล้วมันก็ไม่มีเขี้ยวล็อกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงถ้าเกิดถือก็อย่าถือขวดยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาจจะหลุดได้นะครับตัวนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็หวังว่าคุณจะมีความสุขกับการใช้น้ำหอมนะก็ลองดูนะฮะลองไปหามาลองดูผมว่าก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงที่คุ้มค่านะใช้ไม่กี่สเปรย์นะครับก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วนะเหมาะกับอากาศบ้านเราอย่างดีเลยทีเดียวครับอ่ะขายของให้เสร็จแล้วปิดคลิปครับบาย